ม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้โดยการที่เราช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเอื้ออาทรต่อกันค่ะพิมคิดว่าการช่วยเหลือแล้วก็เอื้ออาทรต่อกันมันจะเป็นชิกซอตัวเล็กๆที่จะสามารถพังกำแพงความไม่เท่าเทียมกันลงมาได้ค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเป็นทั่วโลกเลยเซเลบริตเรื่อง Pride LGBTQ นะครับค่ะก็ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Equality อันนี้พอดีค่ะตัวแผ่นฟิล์มเองเดือนที่แล้วคิดว่าตัวเองได้ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ Equality ที่เกี่ยวพันกับ LGBTQ มั้ยครับค่ะฟิล์มได้เล่นละครเวทีเรื่องนึงค่ะเรื่อง Be Your Size ซึ่งเป็นเกี่ยวกับมีทั้งเกี่ยวกับเรื่อง Shape Body Shaming หรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง LGBT ด้วยค่ะบทที่ฟิล์มเล่นเนี่ยจะเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะเหยียด LGBT พอสมควรซึ่งการที่ฟิล์มได้เล่นบทตัวละครตัวนี้ทำให้ฟิล์มรู้สึกว่าการที่เหยียดใครบางคนน่ะแม้ว่าเขาจะเป็น LGBT ซึ่งเขาก็เป็นคนเหมือนกันมันไม่ถูกต้องอ่ะที่จะไปลดคุณค่าในตัวเขาแล้วฟิล์มก็ได้ realize ได้ว่าทุกคนอ่ะมันเกิดมาเท่าเทียมกันจริงๆนะเราแบบเราไม่ควรไปแบ่งแยกเขาว่าเขาเป็นใครขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพนาประกอบสุขนะคะชื่อเล่นชื่อเนมค่ะปัจจุบันอายุ24ปีจบการศึกษาแล้วจากมหาวิทยาลัยสยามค่ะโปรเจกต์ที่จะทำนะคะก็คือมีการลงพื้นที่ไปบ้านสถานเด็กสงเคราะห์หรือเด็กกำพร้าค่ะที่น้องๆถูกทารุณนะคะเราส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ได้ก้าวเดินต่อไปสู้ชีวิตต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะEducation นะคะก็คือปัจจุบันนี้นะคะการศึกษานะคะถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญเลยของชีวิตนะคะพวกเรานะคะต้องหมั่นไขว่คว้าหาความรู้ค่ะนิดเหนี่ยวประสบการณ์เอาไว้นะคะแล้วก็นำความรู้ที่เราได้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือตอบแทนทางสังคมอีกทีนึงค่ะแล้วก็มอบโอกาสให้กับสำหรับผู้ที่เขาไม่ได้รับนะคะโอกาสทางด้านการศึกษาค่ะเพื่อจะได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมาในค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแบมกนกพันธ์อมรเมธากิจค่ะตอนนี้อายุ18ปีกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์หลักสูตรนานาชาติค่ะแบมนะคะก็มีโครงการที่อยากจะทำคือ Wake Up ค่ะ Wake Up Awareness of People ให้คนเห็นถึงว่าตระหนักถึงว่าเราอ่ะต้องทำอะไรเพื่อสังคมแล้วเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมต่อไปค่ะRole ModelAbout role model, in the positions of Miss Yo role, I can be the role model for other people. Social media, environment, and problem of the world. We have a lot of hatred. Role model, you need to show that you are can able to perform and let them to see you to be like, learn about you and can use your imagination and your what you say and what you speak and your voice and can use it to help other people.Besides the member of your family, who is your role model? Of course, my mother, because she ever be the single mom, and she take care of me, and give opportunity to me, and give really good support to me. เมื่อกี้ถามว่า besides the member of your family, who is your role model? Oh, I think will be the.It's one thing, Professor Gun. He is the one who travel around the world and make the series to show awareness
or what happened nowadays in the world. He go to Syria, go to Siberia, and show that they have a lot of problem there. People face to war, face to conflicts, and show how, that more than that we see in Thailand, show more than what we can help to the world, and see that how it go out there of our space and our comfort zone. Thank you. สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณชลิพรบุญทันค่ะชื่อเล่นชื่อชมพูนะคะอายุ24ปีค่ะโครงการที่จะทำนะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านการศึกษาค่ะคือจะระดมทุนเพื่อที่ช่วยเหลือเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะเพราะชมพูเคยได้รับโอกาสตรงนี้มาก่อนจึงอยากจะส่งมอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับสังคมค่ะและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจึงได้ก้าวเข้ามาประกวดบนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์แห่งนี้ค่ะClimate change นะคะค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะคะล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ของเราทั้งนั้นค่ะดังนั้นนะคะคนมนุษย์เรานะคะควรจะส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็รวมถึงปลูกป่านะคะช่วยกันทำให้บรรยากาศของโลกเราหรือทรัพยากรต่างๆนะคะคงอยู่ค่ะขอบคุณค่ะขอคำถามจากกรรมการด้วยนะคะกรรมการไม่ต้องเขินนะคะสามารถถามได้เลยเชิญนิโคลีนค่ะค่ะติดไหมเนี่ยติดเนาะติดค่ะค่ะถ้าพี่ให้หนู explain ให้เด็กว่า climate change คืออะไรช่วย explain ให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคะ climate change ก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือสมมติว่าก็เกิดจากสภาพอากาศที่ดีๆอยู่แล้วเกิดมลภาวะขึ้นมาคือเช่นสมมุติว่าเราเผาขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะควันอาจจะทำให้เกิดมลพิษขึ้นมาดังนั้นเราก็ควรจะเก็บขยะให้ถูกที่ถูกอันนี้แล้วก็กำจัดให้เหมาะสมค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดุสิตาทิพย์โกมดค่ะปัจจุบันเป็นคุณครูค่ะ and I am the founder of Music Reach Out Project. I have been working with children, so many children, and I have seen that most of them, a lot of them are still abandoned from being taken care, both in accessing to education and in mental way. So I aim to improve education in both emotion and emotion.And I believe in the power of connecting with children with music so much. Social media. Social media now today is not only a channel to communicate with friends anymore, it's the channel to change the world. So use the social media wisely, with consideration and positive minded.I believe that social media can help me to reach out more, to help more children, and I want to use this platform to be able to improve and impact society. Thank you. ตัวหนูเคยใช้โซเชียลมีเดียแล้วรู้สึกว่าพลาดไปแล้วมีอะไรที่อยากจะบอกว่าแบบตอนนั้นพลาดทำอะไรลงไปแล้วก็แก้ไขยังไงครับเคยค่ะซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยนัดเริ่มใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุประมาณ16 17นะคะซึ่งในวัยนั้นเนี่ยวุฒิภาวะเรายังไม่มากพอเพราะเป็นยุคแรกที่ Facebook เริ่มจะเข้ามาในเจเนเรชันของเราและช่วงนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าการกั้นกองทางความคิดคืออะไรและความไวของเมสเสจที่จะส่งต่อไปทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมากแค่ไหนตอนนั้นเนิร์สโพสต์เกี่ยวกับคุณแม่ของเนิร์สค่ะเพราะว่าเนิร์สมีความขัดแย้งกับทางบ้านเรื่องของการเล่นดนตรีของเราแล้วเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เราทำและเราไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เราไปบ่นไปพูดในโซเชียลมีเดียซึ่งโซเชียลมีเดียสมัยนี้มันก็จะมีย้อนกลับขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วว่าเราโพสอะไรเมื่อเรามองกลับไปเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นเนี่ย
ทัศนคติเรายังเด็กมากแล้วเรายังไม่มีการกันกองเกิดขึ้นและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่สอนเนิร์ดในปัจจุบันว่าต่อจากนี้เมื่อคุณจะพูดอะไรเมสเซจมันไวมากแล้วมันส่งไปได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้น consideration ค่ะพอดีอันเดียวสวัสดีค่ะไมวิลิสาสุขสุรชัยค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข6ค่ะไมจบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะระดับปริญญาโทไมจบที่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ในสาขา Strategic Communication Management ค่ะโครงการ Beauty with a Purpose ของไมคือ Rescue the Pals เป็นโครงการที่ช่วยเหลือสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวค่ะEducation ค่ะการศึกษาคือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตเพราะว่าความรู้เป็นทุนของเราแล้วไม่มีใครสามารถขโมยไปจากเราได้แต่ความรู้ที่จะมีค่าที่สุดคือความรู้ที่เราสืบต่อส่งต่อและถ่ายทอดไปให้คนอื่นแล้วเราไม่ได้ตายไปกับความรู้นั้นค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านคณะกรรมการค่ะน้องไมค่ะทำไมถึงเลือกทำงานจิตอาสาที่เลือกทำงานจิตอาสาเกี่ยวกับสัตว์นะคะเพราะอย่างแรกเลยไมค์เป็นคนรักสัตว์ค่ะที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเยอะมากแล้วพอไมค์เข้าไปเห็นปัญหาจริงๆคืออย่างตอนนี้ประเทศไทยของเราค่ะมีสัตว์จรจัดเยอะมากอย่างหมามีถึง 800,000 ตัวทั่วประเทศอะค่ะอันนี้คือแค่ที่เขาจดทะเบียนได้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ไมค์เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาสัตว์พวกนี้ค่ะถือว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมในระยะยาวด้วยเพราะว่าเมื่อเราสามารถแก้ไขปัญหาสัตว์เช่นทำหมันให้หมาแมวเพื่อลดจำนวนประชากรหรือว่าทำฉีดวัคซีนเพื่อกันพิษสุนัขบ้าอย่างเงี้ยค่ะมันแก้ไขปัญหาสังคมในส่วนที่ว่าคนก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะสัตว์พวกนี้ค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมจะน่าอยู่มากขึ้นและประชากรพวกหมาจรจัดแมวจรจัดก็จะลดลงด้วยค่ะมีท่านไหนอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีนะคะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเบนเบญจวรรณสุชาติพงษ์ค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข7ค่ะอายุ23ปีค่ะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโครงการที่เบนจะทำนะคะก็คือโครงการช่วยเหลือเด็กเพื่อการศึกษาค่ะเพราะเป็นคิดว่าประเทศไทยเรานะคะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะเพราะฉะนั้นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญมากนอกจากการศึกษาจะทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้แล้วยังเป็นสามารถหาอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ด้วยค่ะVenda Equality นะคะก็คือความเท่าเทียมกันค่ะสำหรับเบนนะคะความเท่าเทียมอย่างหนึ่งที่เบนคิดเลยนะคะก็คือคนเรานะคะมันจะมีคนบางกลุ่มที่แบ่งชนชั้นค่ะเช่นคนจนหรือคนรวยแต่ว่าเบนไม่อยากให้คนเหล่านี้นะคะแบ่งชนชั้นแต่อยากให้คนเราคบคนต้องคบกันที่ความดีค่ะเบนคิดว่าถ้าเราคิดดีทำดีเราไม่เลือกคบคนที่ความรวยความจนเพราะว่าคนเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญท่านคณะกรรมการค่ะมีคำถามไหมคะ
ค่ะมีท่านไหนต้องการถามไหมคะเห็นว่าโครงการเกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะอยากถามว่าวิชาอะไรที่คิดว่าตอนนี้สำคัญที่สุดสำหรับเด็กหนูคิดว่าวิชาภาษาไทยค่ะเพราะว่าคนไทยเรายังใช้ภาษาผิดค่ะเช่นคำว่าคะค่ะนะคะอะไรเงี้ยค่ะยังใช้ผิดเบนก็เลยคิดว่าภาษาไทยเป็นภาษาของเราด้วยแล้วก็เราควรใช้ให้ถูกต้องค่ะค่ะมีคำถามต่อไปไหมคะถ้าไม่มีเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะปิ่นปักรัชดาพรการสาลีนะคะตอนนี้อายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะโครงการนะคะเป็นโครงการเกี่ยวกับน้องหมาจรจัดและน้องแมวจรจัดค่ะที่บ้านหมาปากเกร็ดค่ะทุกชีวิตมีค่านะคะน้องหมาก็มีค่าเราควรเห็นค่าของทุกชีวิตค่ะค่ะเกี่ยวกับภาวะโรคเกี่ยวกับภาวะโรคร้อนค่ะเราควรเริ่มจากที่ตัวเราก่อนเริ่มจากตัวเราโดยการลดถุงใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกค่ะถ้าเราเริ่มจากตัวเราแล้วคนภายนอกก็จะเริ่มใช้ตามทำด้วยเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญกรรมการเลยค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีนะคะเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ MTW09 นะคะพลอยนางสาวศรีสวรรค์สุขีวัฒน์ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะชีวิตเราแสนสั้นนะคะเราจงใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเองนะคะมาร่วม Beauty with the Purple ไปกับโครงการของพลอยกันนะคะก็คือ1ก่อนล้านความรู้สึกค่ะเรามาร่วมแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กๆกำพร้านะคะพลอยคิดว่าโลกของเราขับเคลื่อนด้วยความรักค่ะขอบคุณค่ะโลโมเดลนะคะต้นแบบที่ดีนะคะวันนี้พลอยอยากจะมาพูดการเป็นต้นแบบที่ดีวันนี้พลอยได้มีโอกาสมายืนที่เวที Miss Thailand World พลอยอยากเป็นตัวแทนแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะว่าวันนี้พลอยมีความสวยอย่างเดียวไม่พอค่ะพลอยจะต้องมีคุณค่ามีจิตสาธารณะมีการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านกรรมการเลยค่ะน้องพลอยค่ะค่ะน้องพลอยมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะเป็น Miss Thailand World 2019ค่ะค่ะพลอยคิดว่าพลอยมีภูมิคุ้มกันค่ะพลอยเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะคะแล้วก็มีความยากลำบากมากมายค่ะแล้วพลอยก็ฝ่าฟันทุกสิ่งอย่างวันนี้ที่พลอยมายืนที่ตรงนี้พลอยบอกเลยค่ะพลอยไม่ได้โรยมาด้วยกลีบกุหลาบนะคะพลอยต้องเสียใจเสียความรู้สึกต่างๆมากมายพลอยคิดว่าถ้าเจออะไรที่ยากกว่านี้ข้างหน้าพลอยคิดว่าพลอยมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อสู้ได้แน่นอนค่ะน้องพลอยครับค่ะเห็นบอกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขใช่ค่ะจริงความสุขที่แท้จริงของน้องพลอยคืออะไรครับค่ะพลอยคิดว่าสภาพจิตใจเป็นเรื่องสำคัญนะคะเยาวชนส่วนมากสมัยนี้จะมีภาวะซึมเศร้ากันเยอะนะคะพลอยเลยแบ่งการปฏิกิจกรรมนะคะเป็นช่วงอายุค่ะช่วงอายุเด็กนะคะวัยแรก 1-6 ขวบพลอยจะให้เขาพัฒนาทักษะต่างๆที่เขาจะสามารถพัฒนาการได้อย่างเช่นทักษะการมองเห็นหรือการคัดแยกสีนะคะโดยการระบายสีค่ะกิจกรรมระบายสีแต่ว่าถ้ากิจกรรมในด้านความคิดด้านสภาพร่างกายนะคะพลอยจะทำกิจกรรมสันทนาการค่ะเพื่อให้เขาได้สนุกและก็ได้ใช้ความคิดของเขาค่ะค่ะมีคำถามต่อไปไหมคะถ้าไม่มีนะคะเชิญหมายเลขต่อไปเลยนะคะขอบคุณค่ะส
สวัสดีค่ะหมายเลข11เหมยลี่กัญจรัตน์ตันติลิทิพรอายุ24ปีตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพค่ะโครงการของเหมยลี่นะคะชื่อว่า Care for Future ค่ะเป็นโครงการจิตอาสาสิทธิมนุษยชนโดยชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติค่ะค่ะโซเชียลมีเดียนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ค่ะโลกของเราเนี่ยเสพสื่อโซเชียลกันเป็นอย่างมากนะคะสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านลบซึ่งก็เปรียบเสมือนเหรียญสองด้านก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเสพแต่ในสื่อที่ดีสิ่งที่ดีเพื่อนำมาเป็นประโยชน์เพื่อตัวเองนะคะขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านกรรมการค่ะเมย์ลี่ชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดคะเมย์ลี่ชอบอะไรในตัวเองนะคะเมลี่ชอบความร่าเริงในตัวเองค่ะชอบช่วยขยายความได้ค่ะเมลี่ชอบความร่าเริงความสดใสกับของตัวเองเพื่อที่อยากที่เวลาใครที่อยู่ใกล้ๆเราหรืออยู่รอบตัวเราเขาจะได้ไม่มีความเครียดหรือความทุกข์เมลี่อยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเมลี่ค่ะตั้งแต่เราสัมภาษณ์กันมาเมื่อวันเสาร์เนาะพี่ว่ามันก็ไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์วัดก็มีความตื่นเต้นอะไรกันไปบ้างตั้งแต่วันเสาร์มาถึงวันนี้พอเหมยลี่กลับไปที่บ้านได้เจอเพื่อนๆได้ปรับปรุงตัวเองในเรื่องไหนบ้างก่อนจะมาถึงวันนี้ทุกๆวันที่มีการสัมภาษณ์หรือการคัดเลือกเข้ามาเหมยลี่พยายามหาจุดด้อยของตัวเองและกระตุ้นตัวเองในทุกๆเช้าให้ตัวเองมีพลังส่งเสริมกำลังใจตัวเองสู้ในทุกๆวันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพราวภูมิรัตน์พิงคารวัตรอายุ23ปีจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาโทจาก Indiana University Muller School of Law ค่ะพอได้ศึกษาจากการที่พอได้ศึกษากฎหมายไทยนะคะแล้วพอก็จึงอยากให้คนไทยเนี่ยได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความสำคัญของกฎหมายไทยค่ะจึงอยากเริ่มทำโครงการกฎหมายไทยสู่ชนบทค่ะเพื่อให้คนในประเทศไทยเนี่ยนะคะได้ใช้กฎหมายอย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่นำไปใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นค่ะ education นะคะพอเคยได้ยินคำกล่าวค่ะของคุณมิเชลโอบามาค่ะที่บอกว่า with all the hard works and education anything is possible and พอก็เป็นหนึ่งในคนนั้นหนึ่งในคนที่เชื่อมั่นกับคำกล่าวนี้มากนะคะว่า education เป็นทุกอย่างในการขับเคลื่อนประเทศไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดจริงๆค่ะพอเห็นถึงความสำคัญของของการศึกษานะคะว่าค่ะเชิญท่านกรรมการเลยค่ะน้องพลอยคะมีเด็กหลายคนเลยที่ผิดหวังจากการศึกษาเช่นสอบไม่ติดหรือว่าไม่ได้เกรดอย่างที่ต้องการถ้าน้องพลอยเชื่อว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญน้องพลอยจะบอกกับเด็กๆที่เขาผิดหวังจากการศึกษาว่ายังไงคะ
พราวอยากจะบอกว่าตัวพราวเองก็มีประสบการณ์โดยตรงจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาค่ะพราวเป็นนักศึกษาเนติบัณฑิตค่ะคือการสอบในระดับชั้นของกฎหมายต่างๆค่ะแล้วพราวก็ไม่ผ่านค่ะแต่ว่าพราวก็คิดว่าการที่เราสอบไม่ผ่านมันก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่สูญเปล่าไปค่ะในเมื่อที่เรายังมุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือต่อไปยังไงการศึกษาก็ให้สิ่งดีๆแก่เราค่ะเพราะว่าแม้ว่าจะสอบตกหรือสอบไม่ผ่านแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครที่แย่ลงไปเพราะการศึกษาค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพภสรจารุอัครพัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อฟิล์มอายุ21ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะภาควิชาดนตรีเครื่องมือเอกวอยซ์โครงการที่ฟิล์มสนใจนะคะแล้วก็อยากจะทำก็คือ Musical Therapy ค่ะเหตุผลที่ฟิล์มอยากจะทำนั้นก็คือเพราะว่าฟิล์มอยากที่จะใช้ความรู้นะคะช่วยเหลือน้องๆที่มีสมาธิสั้นนะคะเพราะว่าดนตรีนะคะสามารถที่จะไปช่วยเสริมสร้างทักษะของเขาอะค่ะได้มากมายเลยค่ะโรโมเดลของฟิล์มนะคะฟิล์มเคยได้มีโอกาสดูรายการNavigatorอะค่ะแล้วก็โรโมเดลของฟิล์มก็คือพี่ติ๊กเจษฎาพรค่ะเพราะว่าพี่ติ๊กอะค่ะเห็นคุณค่าในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติซึ่งทำให้ฟิล์มเนี่ยตระหนักถึงว่าคนเราทุกคนอะค่ะคนที่จะอนุรักษ์แล้วก็เห็นธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้มนุษย์เราค่ะได้ทำลายธรรมชาติที่สวยงามของเราไปมากค่ะค่ะเชิญท่านกรรมการเลยค่ะน้องฟิล์มครับค่ะเอกดนตรีแสดงว่าชอบเพลงใช่ค่ะถ้าให้คิดหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับความงามตอนนี้จะคิดถึงเพลงอะไรครับเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวความงามความสวยความงามใช่ไหมคะใช่ครับถ้าตอนนี้นะคะจะคิดถึงเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งค่ะมีชื่อว่าโบชัวลองฟังไหมคะ Lord quoi tu les couchons les rivières tombent rouges et quand tu as ta frisson couche la chambre de bleuเป็นการกล่าวถึงสิ่งสวยงามของธรรมชาติค่ะเพราะว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกับเราค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14มีนางสาวพัฒนันฟูแสงค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะคณะครุศาสตร์เอเคมีค่ะกิจกรรมที่หนูสนใจนะคะก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับแบ่งบุญสวยค่ะคือการรับบริจาคเครื่องสำอางนะคะที่ไม่ใช้แล้วนะคะให้กับมูลนิธิจิตอาสาค่ะเพื่อให้เขานะคะได้ไปแต่งหน้าให้กับผู้เสียชีวิตนะคะก่อนที่จะได้ไปสู่สวงสวรรค์ค่ะค่ะClimate change นะคะสำหรับมีนะคะภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าการจะเป็นเกี่ยวกับ global warming หรือว่าภาวะโลกร้อนค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้โลกของเรานะคะก็จะมีสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงค่ะไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งนะคะของบ้านเมืองเราค่ะหรือว่าจะเป็นฝนตกตามไม่ตรงตามฤดูกาลค่ะดังนั้นนะคะสิ่งอย่างเดียวนะคะที่มีอยากจะแนะนำนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันนะคะรณรงค์ภาวะให้ลดโลกร้อนนะคะและขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านกรรมการเลยค่ะค่ะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะก
各位大家好，我叫林美莹。Hello everyone, my name is Ploy Priyada Bosombun. สวัสดีค่ะหมายเลข15 Ploy Priyada Bosombun. อายุ24ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนที่เซี่ยงไฮ้ค่ะคณะแพทย์แผนจีนและฝังเข็มค่ะโครงการ Beauty with a Purpose Point ก็คือ The Power of Love เพื่อผู้สูงอายุค่ะเพราะพลอยเชื่อว่าความสำเร็จทุกวันนี้คือเบื้องหลังที่อยู่ของทุกวันนี้คือผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรลืมท่านค่ะพลอยเลยจึงเลือกโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะEqualityสำหรับพลอยความเท่าเทียมในทุกวันนี้นะคะพลอยรู้สึกว่าทั้งเพศหญิงเพศชายและกลุ่ม LGBT ได้รับความเท่าเทียมที่สูงขึ้นดีขึ้นและพลอยก็รู้สึกดีใจและชื่นชมที่ทุกวันนี้เราตระหนักเห็นถึงความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้นค่ะแล้วพลอยก็รู้สึกดีใจที่เป็นผู้หญิงที่เกิดในยุคนี้ค่ะและอยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความเท่าเทียมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญท่านกรรมการเลยค่ะค่ะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญหมายเลขต่อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมะนาวนารีรัตน์จันทร์ปลอดหมายเลข16ค่ะโครงการจิตอาสาที่มะนาวสนใจนะคะคือโครงการคุณแม่วัยใสท้องก่อนวัยอันควรค่ะก็คือจากการที่มะนาวนะคะได้ไปทำจิตอาสาเกี่ยวกับเด็กกำพร้าค่ะก็พบว่ามีเด็กกำพร้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจึงสนใจที่จะแก้ปัญหาจากต้นตอก็คือจำพวกคุณแม่ที่ท้องก่อนวัยอันควรหรือว่าไม่พร้อมจะมีบุตรค่ะทุกท่านอาจจะเห็นนะคะว่าโครงการนี้มีอยู่บ้างแล้วแต่ว่ามะนาวอยากจะทำให้โซเชียลมีเดียนะคะในความคิดของหนูนะคะปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากกับคนในรุ่นใหม่อะค่ะก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีบางครั้งเนี่ยอาจมีการนำเสนอโดยไม่ได้คัดกรองจนทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ค่ะมะนาวจึงคิดว่าทุกคนไม่ว่าวัยรุ่นหรือว่าคนในรุ่นใหม่เนี่ยควรที่จะมีกรรมการถามไหมคะน้องมะนาวครับสิ่งล่าสุดที่น้องมะนาวโพสต์ลงบน Facebook คืออะไรที่มะนาวโพสต์ลง Facebook ใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประกวด Miss Thailand World 2019ค่ะค่ะถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวลัคนาวันประดับแก้วนะคะชื่อเล่นแอลค่ะหมายเลข17ตอนนี้อายุ22ปีค่ะปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรค่ะโครงการจิตอาสาที่แอลตั้งใจจะทำนะคะมีชื่อว่าโครงการบ้านเกื้อกูลค่ะเป็นโครงการนะคะที่เราจะทำเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลด้วยค่ะค
ค่ะโซเชียลมีเดียนะคะปัจจุบันนะคะเราต้องยอมรับเลยว่าโซเชียลมีเดียนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบันที่มีความรวดเร็วแล้วก็ทันสมัยมากค่ะนอกจากนี้นะคะโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละค่ะยังเป็นตัวสร้างโอกาสสร้างความสามารถให้ผู้อื่นได้แสดงเห็นนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญสำหรับโซเชียลมีเดียเลยก็คือการสร้างโอกาสเคยเห็นไหมคะรับบริจาคเลือกกูบีเพียงแค่หนึ่งแชร์นั่นคือหนึ่งโอกาสที่จะต่อลมหายใจให้คนอื่นได้ค่ะคณะกรรมการคะสอบถามได้เลยค่ะเชิญค่ะมีความเห็นยังไงบ้างคะที่ประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook สูงแทบจะสูงสุดของโลกเลยอะค่ะค่ะการที่ประเทศไทยนะคะมียอดใช้ Facebook สูงสุดที่สุดในโลกนะคะนั่นเป็นการที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยนะคะมีการที่อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นความสนใจโลกสนใจสถานการณ์ค่ะนั่นแอลคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไทยนะคะที่เราชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็ติดตามข่าวสารเพื่อที่จะได้ทันโลกทันสมัยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมานีรินศรีบุญมีลาภชื่อน้องจีน่านะคะปัจจุบันศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโครงการที่จีน่าดูแลนะคะเป็นโครงการที่เล็งเห็นว่าคนไทยปัจจุบันมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเยอะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะจีน่าจึงอยากทำโครงการที่ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตซึ่งโครงการนี้นะคะสามารถต่อยอดรวมกับโครงการของคุณนิโคลีนเพื่อพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงยั่งยืนค่ะโรโมเดลนะคะโรโมเดลคือบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นบุคคลที่ตระหนักรู้ว่าตนเองต้องการอะไรบุคคลที่มีจิตใจดีบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีบุคคลที่ตระหนักในหน้าที่ของตนเองรับผิดชอบต่อสังคมและกระทำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมค่ะขอบคุณค่ะจีน่ามีใครเป็นโรลโมเดลที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวไหมคะโรลโมเดลของจีน่าเป็นพี่นิโคลีนค่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโรลโมเดลของจีน่าคือคุณแม่แต่ถ้าถัดจากนั้นก็คือพี่นิโคลีนมิสไทยแลนด์เวิร์ลเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของจีน่าค่ะแล้วจีน่าชอบและปลื้มในทุกอย่างที่เป็นพี่นิโคลีนมากค่ะเป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะที่มาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากค่ะกรรมการถามได้นะคะมีจำกัดแค่หนึ่งคำถามนะคะโอเคนะคะงั้นขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแอนนาพัชราลัยโควิโนหมายเลข19ค่ะอายุ24ปีค่ะตอนนี้กำลังศึกษาที่วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยสยามค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงสาขาละครโทรทัศน์ค่ะโปรเจกต์ของหนูนะคะก็คือทำละครเพื่อคนตาบอดค่ะความสามารถพิเศษนะคะร้องเพลงโอเปร่าเต้นแล้วก็แอคติ้งค่ะเอดูเคชั่นสำหรับหนูนะคะคือด้วยความที่ว่าหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดการศึกษาก็ได้รับความไม่เท่าเทียมก็ไม่ได้รับความเท่าเทียมเหมือนเด็กที่อยู่ในเมืองนะคะความรู้ก็อาจจะไม่มากพอการถ้าสมมติว่าการศึกษาเข้าถึงเด็กต่างจังหวัดมากขึ้นหนูเชื่อว่าประเทศไทยก็จะเจริญและพัฒนาได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะแอนนาครับถ้าจะให้บอกหนึ่งข้อที่แอนนาสามารถปรับปรุงตัวเองได้ในทุกอย่างแอนนาอยากปรับปรุงอะไรครับเรื่องการพูดค่ะพูดให้ชัดกว่านี้แล้วก็พูดให้ช้ากว่านี้ด้วยค่ะแอนนาได้เรื่อง education พี่อยากรู้ว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเด็กที่เรียน homeschool
ูคิดว่าเขาคงที่บ้านคงฐานะดีก็เลยได้เรียนที่โฮมสคูลค่ะอย่างพวกหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดพวกหนูคงไม่มีตังค์ที่จะได้ไปเรียนตรงนั้นค่ะพี่ถามต่อแล้วกันจากการโฮมสคูลหนูคิดว่าการที่เราได้เรียนโฮมสคูลมันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างคะข้อดีนะคะก็คือเราได้รับความรู้ได้สามารถมีความคิดเป็นของตัวเองกล้าแสดงออกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนตรงนั้นก็อาจจะไม่กล้าอาจจะกลัวเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยเราไม่รู้ว่าการเราด้วยความที่ถ้าหนูพูดในตัวของหนูนะคะด้วยความที่หนูอะไม่ได้เก่งหรือไม่ได้เก่งภาษาเหมือนคนอื่นหนูก็จะมีจุดด้อยของหนูหนูก็จะรู้สึกกลัวว่าถ้าเขาถามมาหนูจะตอบอะไรหนูจะพูดได้ไหมใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกรัตน์ศาสีค่ะชื่อเล่นชื่อรัตน์ค่ะหมายเลข20ค่ะอายุ21ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาสถิติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะค่ะสำหรับโปรเจกต์ของรัตน์นะคะรัตน์กำลังทำเรื่องปัญหาของน้ำที่ไม่มีคุณภาพที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคค่ะเปิดคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะค่ะ equality นะคะเรามีความเห็นว่าคนเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนศาสนาใดผิวสีใดคนเราทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดค่ะเราควรให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเหมือนที่เราอยากให้เขาเคารพในสิทธิของเราค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านคณะกรรมการค่ะเชิญเลยค่ะพี่แชมป์ค่ะน้องมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการบอกแคสติ้งของหนังเรื่อง The Little Mermaid ภาคคนแสดงแล้วก็ได้นักแสดงผิวสีหนูคิดว่าไม่ว่าเราจะเป็นผิวสีไหนอะค่ะเราสามารถเราทุกคนมีความสามารถมีความถนัดแตกต่างกันค่ะให้เขาโชว์ตรงนั้นออกมาเขาอาจจะทำออกมาได้ดีค่ะเขาแค่ต้องการการสนับสนุนของเขาค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่ออีฟค่ะนางสาวณัชยามีสมอายุ23ปีค่ะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะโปรเจกต์ที่ต้องการจะทำนะคะเกี่ยวกับ Wildlife Foundation ค่ะเกี่ยวกับมูลนิธิอนุรักษ์สัตว์ป่าค่ะขอบคุณค่ะClimate change นะคะ Climate change ในประเทศไทยเป็นปัญหาที่สำคัญค่ะ Climate change นะคะในประเทศไทยในภาคอุตสาหกรรมค่ะมี Climate change ที่เป็นปัญหารองลงมาจากภาคอุตสาหกรรมนะคะภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมนะคะซึ่งจะมีข่าวใน9จังหวัดในภาคเหนือค่ะที่ท่านกรรมการมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีค่ะขอบคุณค่ะทั้ง5ท่านนะคะขอบคุณค่ะกรรมการค่ะจะรบกวนขอถามคำถามให้หน่อยนะคะทางผู้ดูไลฟ์เขาติดตามอยู่แล้วก็อยากให้หลายๆท่านได้ถามน้องๆกันนะคะขอบพระคุณค่ะอธ
จารย์เจก็ซัดสัก 3-4 คำถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะฟ้าค่ะหมายเลข22ทมนวันเนื่องตรีสารค่ะโปรเจกต์ของฟ้านะคะก็คือ Human for Human ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับคนที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวในเรือนจำค่ะโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับฟ้านะคะโซเชียลมีเดียเป็นสื่อโซเชียลที่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบนะคะแต่ถ้าเราใช้ในแง่บวกเราสามารถที่จะใช้สื่อเนี่ยสร้าง empowerment ในการที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและเปลี่ยนแปลงคนในสังคมให้รู้จักช่วยร่วมมือกันนะคะในการทำความดีค่ะและสร้างสังคมให้มีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะฟ้าคิดว่าในสังคมของเรามีปัญหาใหญ่ที่สุดนะตอนนี้คือปัญหาอะไรคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสังคมใช่ไหมคะเราต้องย้อนกลับมามองที่ตัวเราเองค่ะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันคือปัญหาอะไรสำหรับฟ้าคิดว่าเป็นปัญหาครอบครัวค่ะเพราะพื้นฐานของคนเราที่จะเติบโตเป็นคนดีได้เกิดจากครอบครัวในการเลี้ยงดูและการขัดเกลาของคนในสังคมค่ะขอบคุณค่ะต่อยอดเลยครับเอาปัญหาเมื่อสักครู่ถ้าเกิดลงโซเชียลมีเดียของตัวเองจะโพสต์ลงไปในหน้าตัว Facebook ของเราว่ายังไงครับในเรื่องของในการโพสต์ Facebook ใช่ไหมคะฟ้าอยากจะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะพ่อแม่ในการดูแลในการเลี้ยงดูเราค่ะเราควรที่จะเชื่อฟังท่านในคำสอนต่างๆแล้วก็ควรมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ควรรับผิดชอบในการแบ่งปันกับผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกลับเข้าที่ค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนางสาวทิติพรพันไม้งามชื่อเล่นชื่อยิ้มหมายเลข23อายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตนฟอร์ดคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการบินค่ะโครงการที่ยิ้มอยากจะทำนะคะเป็นโครงการดนตรีบำบัดในกลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้ายิ้มอยากให้พวกเขาเนี่ยมีตัวช่วยในการทำให้พวกเขาเนี่ยมีอาการดีขึ้นแล้วก็ทำให้พวกเขาเนี่ยไม่เครียดค่ะการศึกษาสำหรับยิ้มนะคะยิ้มคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาตัวเราให้คนที่ดีขึ้นได้ในด้านต่างๆนอกจากนี้นะคะการศึกษาถ้าพูดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนช่วยในการศึกษามากทำให้เราเข้าถึงปัญหาทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เห็นภาพกว้างมากขึ้นค่ะซึ่งยิ้มคิดว่าการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนคิดยังไงกับที่บางคนเขาเคยพูดว่าการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้ยิ้มไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่ายิ้มว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการงานครอบครัวต่อแล้วก็ในอนาคตของเราค่ะทำให้เราพัฒนาตัวเองได้แต่ว่าไม่จำเป็นว่าการศึกษาเนี่ยจะเรียนรู้ได้แค่ในหนังสือหรือในโรงเรียนเท่านั้นการศึกษาเนี่ยสามารถได้ทั้งโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตด้วยค่ะเชิญค่ะจันเจค่ะค่ะมีเด็กหลายๆคนนะคะในปัจจุบันคิดว่าไม่อยากจะเรียน
อยากจะออกมาทำงานเป็นเน็ตไอดอลเป็นขายของออนไลน์เห็นด้วยไหมคะก็จริงๆถ้าจะถามเขาว่าเป็นยิ้มก็จะถามเขาก่อนว่าทำไมถึงไม่อยากเรียนทำไมถึงคิดว่าการศึกษาไม่สำคัญแล้วก็อยากจะให้คำแนะนำเขาเกี่ยวกับการศึกษาว่าการศึกษาเนี่ยมันมีประโยชน์กับเรายังไงช่วยในเราในเรื่องยังไงแล้วการที่เขาอยากจะขายของออนไลน์เนี่ยมันสามารถทำไปควบคู่กันได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข24นะคะณรินทร ชลภัทรวรโชติค่ะตอนนี้กำลังศึกษาที่ธรรมศาสตร์เอกจิตวิทยาค่ะโครงการของหนูมีชื่อว่า Let Me Hear You ค่ะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าค่ะโดยหลักๆเราจะรวบรวมนักจิตวิทยาที่มีจิตอาสาเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารและก็รณรงค์ในการพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าให้คนเนี่ยได้เข้าใจและสังคมรับรู้มากยิ่งขึ้นค่ะIn my opinion, the equality is the most important in every society. No matter who you are, where you're from, the color of your skin, or even the level of your education. So we are all different, but we all deserve in the right equal to access a public facility, transportation, education, a career opportunity, even sex marriage. So that's it all equality that we all deserve.Thank you. เชิญค่ะพี่แชมป์ค่ะถ้าสมมุติว่าหนูได้เป็น Miss Thailand World นะแล้วก็ได้ไปประกวด Miss World แล้วก็เพื่อนๆก็คุยกันเรื่อง Equality เขาพูดถึงนักร้องคนหนึ่งที่สนับสนุนเรื่อง Equality ทางเพศหนูจะเอาใครมาพูดถึงที่ไม่ใช่นักร้องคนไทยถ้าสมมติเรื่อง equality ทางเพศหนูจะพูดถึง Taylor Swift ค่ะมาจากเพลงใหม่ของเขาอะค่ะที่ทำเกี่ยวกับคนที่เป็น LGBT โดยเฉพาะซึ่งหนูมองเห็นว่าเขาสามารถที่จะ create และนำการความเท่าเทียมเนี้ยมาทำเป็นเพลงได้มันสามารถทำให้คนเราเนี่ยรับรู้ความเท่าเทียมทางเพศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหนูก็เลยจะพูดถึง Taylor Swift ในเพลงนี้ค่ะพี่อยากจะให้น้องเกรซให้แรงบันดาลใจหรือให้กำลังใจน้องๆที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ+ ที่ยังไม่ได้ออกตัวค่ะค่ะอยากเป็นกำลังใจแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นในตัวเองความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ value มากที่สุดการเป็นตัวเอง be yourself and don't judge the people it seems like you don't have to judge the book by its cover. And I want for you all to be proud of yourself and the value or the passion or the spirit will show what is your performance or what is your is to be a better person. ค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากค่ะ น้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข25ฝ้ายปวีณาเนียมรักษาอายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสำหรับโครงการที่ฝ้ายอยากนำเสนอนะคะคือการเลี้ยงอาหารผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่ยากไร้ค่ะเพราะอะไรหรอคะเพราะฝ้ายคิดว่าเป็นเหมือนการต่อชีวิตให้เขาค่ะทำให้เขามีความหวังที่จะไปต่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกค่ะClimate change สำหรับฝ้ายเลยคือทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าเราทุกคนต่างทำลายโรคของเราคือโรคเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ค่ะทุกวันนี้โรคของเรากำลังจะพังเพราะน้ำมือของเราเองเราต้องช่วยกันรักษาโรคของเราจากเรื่องง่ายๆทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นฝ้ายอยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโรคของเราให้อยู่นานกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะคณะกรรมการคะเชิญถามได้เลยค่ะถ้า
้าให้เลือกหนึ่งอย่างในการประชาสัมพันธ์ในการที่จะให้ทุกคนรักโลกขออย่างแรกที่เป็นpriorityของเราคืออะไรครับค่ะอย่างแรกเลยทุกวันนี้เป็นภาวะโรคร้อนใช่ไหมคะฝ้ายอยากให้ทุกคนช่วยกันรณรงค์ค่ะเวลาเราไปช้อปปิ้งหรือว่าไปจ่ายตลาดให้ใช้ถุงผ้าหรือไม่ก็ใช้ตะกร้าแทนค่ะเพราะว่าถุงพลาสติกมันย่อยสลายยากค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข26พรณชาอาริยสัจพงษ์ชื่อเล่นนางหวาค่ะปัจจุบันเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่4ค่ะนางหวาตั้งใจทำโครงการ Dare to Dream เพื่อสนับสนุนเด็กไทยให้มีความกล้าคิดกล้าฝันและที่สำคัญคือกล้าลงมือทำค่ะ Dare to Dream Guidebook จะมอบโอกาสให้เด็กค้นหา passion และความฝันเพราะความฝันคือพลังคือจุดเริ่มต้นให้เรากล้าใช้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าค่ะขอบคุณค่ะ Role Model คือแบบอย่างคือบุคคลต้นแบบที่สำคัญและมีประโยชน์ค่ะเพราะเราทุกคนสามารถเรียนรู้และได้รับแรงบันดาลใจจาก Role Model ได้ค่ะโครงการ Dare to Dream ของน้ำว้านอกจากจะทำให้เด็กและทุกคนได้ค้นหาความฝันแล้วยังได้มอบวิธีการค้นหาโรโมเดลเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาและนำประสบการณ์ของโรโมเดลไปพัฒนาไปใช้และต่อยอดเพื่อทำความฝันของเราให้เป็นจริงได้ค่ะเพราะเราสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้ขอบคุณค่ะ Which part of your body that you don't like? I like every part of my body, and I think that every part of my body, I can improve, I can develop, I can exercise to make my body fit and healthy. And I think that every body is good. We should satisfy and love our body, but because this is me, and this is our life, and we should be the one who love ourselves.Who love yourself and love other people. Thank you. Who is your role model and why? My role model is Queen Silikit because Queen Silikit empowering women by giving women an occupation. Because if women have bothoccupation and education, women can stand by their own, and moreover, women can help other people, inspire other people to inspire other people to help each other, and our world will be a better place for everyone. Thank you. Okay, ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ เชิญท่านต่อไปค่ะ ครบแล้ว 5 คนนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหมายเลข27นางสาวมารินีจันรอดน้องโมเมอายุ23ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนครศรีธรรมราชค่ะคณะเทคโนโลยีการจัดการสาขาการเงินค่ะ
ครงการที่โมเมทำนะคะคือโครงการปลูกป่าชายเลนแล้วก็ช่วยผู้พิบัติภัยช่วยผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะโซเชียลมีเดียนะคะคือเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่พบมากในสังคมปัจจุบันนะคะโซเชียลมีเดียนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter หรือ IG นะคะโซเชียลนี้นะคะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าหากเรานำข้อเสียมาใช้ในทางที่ผิดนะคะก็จะเกิดผลเสียกับเราและถ้าหากเรานำข้อดีเหล่านี้นะคะมาใช้แล้วก็มันก็จะส่งผลนี้กับเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะคณะกรรมการเชิญค่ะพี่เจเชิญค่ะเชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะน้องป้อมค่ะมีความเห็นยังไงคะที่ประโยคที่ว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดค่ะในความคิดของโมเมนะคะคือก็เป็นก็จะมีเป็นเรื่องจริงอยู่บ้างนะคะที่คนไทยอ่านหนังสือน้อยนะคะและน้องเมย์ก็อยากจะรณรงค์นะคะให้คนไทยนะคะอ่านหนังสือให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะค่ะหนังสือเล่มล่าสุดที่โมเมอ่านจบเล่มคือหนังสืออะไรของใครครับต้องขอสารภาพเลยนะคะว่าเมลเมก็อ่านไม่เคยจบเล่ม น้องโมเมค่ะสุดท้ายแล้วขอให้น้องโมเมขอกำลังใจจากทางบ้านเป็นภาษาใต้ได้ไหมคะค่ะโมเมนะคะก็อยากจะขอกำลังใจแรงเชียร์นะคะจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วยเชียร์เด็กใต้นะคะน้องโมเมคนนี้วันไหนอ้อมอกอมใจแล้วก็ขอกำลังใจจากกรรมการด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข28นะคะวิวค่ะนางสาวชัญญาองค์นราค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปีที่4ค่ะโครงการที่วิวจะทำนะคะคือโครงการพัฒนาโรงเรียนในหมู่บ้านและชุมชนที่ห่างไกลค่ะสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสค่ะequality นะคะfor meIn the past days, I think that equality hasn't really been there because of the sexism, racism, and classism. But nowadays, I think that people has become more equal. Both men and women can do things that, like, in they can do.เชิญค่ะเชิญถามได้เลยค่ะนิโค Do you think a transgendered woman can compete in Miss Thailand World 2019? In my opinion, or any other year, obviously not 2019. Yes. In my opinion, I think so, and I agree on that because transgender is also human. They also has like these people also has heart. They are women, inside they are women, and they can do everything like women do. So there is no reason that they do not receive a chance to stand here. Thank you. มีเพิ่มเติมไหมคะ In case if anyone asks you Thailand Land of Smile, if somebody asks you for this, how you're going to explain it to them? Yes, Thailand is a land of smile.Everyone here, I mean, every Thai represents kindness, and we are a beautiful host for foreigners who visit Thailand, and when foreigners come here, I would like to be a represent that tell them that.Thailand welcome you and
สวัสดีค่ะเราคนไทยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข29เชมอนุชาเกตแก้วค่ะอายุ22ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโครงการที่กำลังคิดจะทำนะคะก็คือสร้างอาชีพให้กับเด็กพิเศษอะค่ะClimate change ค่ะสำหรับเชมนะคะตอนนี้นะคะโลกของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นด้านสภาพอากาศอะค่ะคือจะเห็นได้ว่าโลกของเรามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและเชมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่อะค่ะเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์เองค่ะซึ่งทำให้สภาพอากาศของเราค่ะเปลี่ยนไปเชมจึงอยากที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดโลกร้อนนะคะด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนค่ะเชิญค่ะพี่แชมป์ค่ะมีคนที่เป็นเซเลบริตี้คนไหนบ้างครับที่เขามารณรงค์เรื่อง climate change เรารู้สึกว่าโครงการของเขาเนี่ยดีนะและเป็นโครงการอะไรครับโครงการลดการใช้พลังงานนะคะที่เห็นว่าค่อนข้างที่จะดีโอเคนะคะท่านต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข30ค่ะชื่อนางสาววรวรรณหวังค่ะชื่อเล่นเบสค่ะอายุ23ปีตอนนี้จบมาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะมัธนศิลป์สาขาออกแบบเครื่องประดับค่ะโรโมเดลนะคะก็โรโมเดลของเบสก็คือโอป้าวินฟรีค่ะซึ่งเขาเป็นชาวอเมริกันผิวสีนะคะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตอนนี้ที่หลายๆคนรู้จักกันคือเขาผลักดันในเรื่องของสิทธิมนุษยชนผลักดันในเรื่องของการสิทธิสตรีแล้วก็เรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งหนูก็มองว่าจุดนี้คือเขาใช้แรงบันดาลใจคือเขาเป็นคนที่เชิญค่ะนิโคค่ะโอเคค่ะมีอะไรที่โอปราห์วินฟรีย์พูดแล้วหนูรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนูจะจำไปตลอดชีวิตไหมคะหนูชอบคำนึงของเขาก็คือการศึกษาคือประตูสู่อิสรภาพค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นคนไทยอะค่ะใครที่เป็นโรโมเดลคนไทยก็คุณแม่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนในครอบครัวล่ะคะไม่ใช่คนในครอบครัวหนูมองว่าคุณบุ๋มปนัดดากับคุณปูปยาค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมเขามีไม่ใช่แค่ความสวยภายนอกอย่างเดียวเขาสวยภายในจิตใจด้วยเขาช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะถ้าสมมติว่า ตอนกลางวันหนูอยู่ในลิฟต์แล้วมีหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยเดินเข้ามาในลิฟต์และกรรมการบอกว่าที่หนูพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี้ยให้ตอบใหม่ได้หนึ่งอย่างหนูจะตอบอะไรใหม่กรรมการตอบใหม่ได้หนึ่งอย่างหนูยืนยันคำตอบว่าหนูจะตอบแบบเดิมค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข31ค่ะชื่อปาลินนารดาสิริค่ะชื่อเล่นชื่อฟุ้นค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่4คณะนิเทศศาสตร์สาขาการประชาสัมพันธ์ค่ะโครงการของหนูนะคะคือโครงการบ้านอบอุ่นใจค่ะคือหนูจะเข้าไปสอนเกี่ยวกับหลักการใช้ชีวิตให้กับคนในชุมชนค่ะเพราะหนูเชื่อว่าการที่เราเริ่มจากตัวคนนะคะจะเป็นเพิ่มพลังให้เราสามารถพัฒนาชุมชนได้ค่ะขอบคุณค่ะค
คำที่หนูได้นะคะคือคำว่า education ค่ะก็คือการศึกษานะคะสำหรับหนูการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาแต่หนูไม่อยากให้ใครต้องกำหนดคุณค่าและความดีของคนผ่านการศึกษาเพราะหนูเชื่อว่าคนเราทุกคนมีความดีและมีคุณค่าในตัวเองแต่เขาอาจจะขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาค่ะครูเจต้องถามแล้วค่ะในเรื่องของการศึกษาค่ะค่ะถ้าต้องการพัฒนาตัวเองเรื่องหนึ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดตอนนี้อยากพัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุดคะจริงๆคือเรื่องภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าก่อนที่หนูจะมาประกวดเวทีในปีนี้หนูจะเรียนจบในปีนี้และตั้งใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศ1ปีเพราะหนูรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญค่ะแต่ที่เลือกมาประกวดณวันนี้และเวลานี้เลยเพราะว่าพี่นิโคลีนพูดบอกว่าการที่เราจะช่วยเหลือคนได้ไม่จำเป็นที่เราต้องเก่งภาษาค่ะโอเคนะคะทุกท่านขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณทั้ง5ท่านนะคะจากหมายเลข31แล้วนะคะน่าจะเหลืออีกสัก2กรุ๊ปนะคะที่จะเข้ามานะคะกรรมการค่ะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะถามหนักๆเลยนะคะสวัสดีค่ะจูจูนงนภัทรผ่องศรีค่ะอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตชั้นปีที่3ค่ะโครงการที่จูจะทำนะคะก็คือโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้สูงอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะและปีหน้าก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและที่สำคัญค่ะในปี2567ผู้สูงอายุก็จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบค่ะซึ่งเป็นที่น่ากังวลมากค่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะภาวะโลกร้อนนี้จูเชื่อว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภาวะโลกร้อนถึงแม้บางคนอาจจะคิดว่าตัวเองช่วยในการเซฟโลกแล้วแต่ก็ยังมีบางอย่างที่เราสามารถไปทำลายโลกได้ค่ะจูเชื่อว่าถ้าทุกคนนะคะช่วยกันเตือนช่วยกันเตือนกันละนิดแล้วก็ใช้แก้วที่มันเป็นพับได้หรือหลอดที่มันเป็นแก้วก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้แล้วค่ะจุครับค่ะถ้าให้เลือกได้ระหว่างสวยกับสุขภาพดีพี่เมธอยากให้เลือกแค่อย่างเดียวเลือกอะไรและสาเหตุคืออะไรครับสุขภาพดีค่ะที่เลือกสุขภาพดีเพราะว่าเราสุขภาพดีจากข้างในแล้วความสวยมันก็จะออกมาเองค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องสูงอายุมีแนวคิดยังไงที่จะช่วยคนสูงอายุในปีข้างหน้าเนี่ยค่ะในการที่หนูคิดมานะคะก็จะมีการจัดกลุ่มแล้วก็เป็นจัดตั้งเป็นมูลนิธิค่ะเกี่ยวกับผู้สูงอายุช่วยกันจังหวัดต่างๆตำบลต่างๆอำเภอต่างๆค่ะให้ท่านมารวมกันแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าการที่มีรอยยิ้มร่วมกันกับเพื่อนๆมันจะต่างกับรอยยิ้มที่อยู่กับญาติมากหนูสังเกตมาจากคุณตาค่ะที่ได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆมันจะเป็นความสุขอีกแบบนึงเลยค่ะจุเคยทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับ climate change ที่รู้สึกว่าฉันได้ช่วยโลกนี้แล้วที่ไปช่วยมาก็มีไปปลูกป่าค่ะที่ทางทะเลค่ะแล้วก็ช่วยปลูกป่าช่วยในการเก็บขยะค่ะเพราะว่าตอนนี้ขยะล้นเยอะมากแล้วสัตว์ปลาก็จะทำให้ตายแล้วก็สาบสูญไปได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข33โรสโรชนีสัจเทพอายุ23ปีปัจจุ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจหุ้นส่วนอยู่กับเพื่อนค่ะโครงการที่สนใจจะทำก็คือเป็นโครงการช่วยเหลือคนพิการให้มีธุรกิจของตัวเองโดยการเอาความรู้ด้านธุรกิจและประสบการณ์มาช่วยแนะนำเขาค่ะFor the word that I got is equality. Even though today many people say that there are more equality than before, but I still believe that there are still many more places, many more things for us to do for equality. For example, we all have to admit that everyone is born unequal, but what we can do is we can give equal right to people, and that's what I want to make in the future. เชิญถามเลยค่ะพี่แชมป์ค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับที่เขาเซเลเบตเรื่องไพร์กันนะครับตัวหนูเองเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแหละที่แบบที่หนูที่นี่เขาก็เซเลเบตเรื่องไพร์กันคิดว่าอะไรเหตุการณ์ไหนเมื่อเดือนที่ผ่านมาที่มีผลกับตัวเองมากที่สุดในเรื่องของไพร์แล้วก็อีควอลิตี้ช่วงที่เขามีการ celebrate pride ใช่ไหมคะช่วงนั้นหนูอยู่อเมริกาพอดีค่ะแล้วหนูก็ได้เห็นวิธีที่เขา express ตัวเองคืออยู่นิวยอร์กใช่ไหมคะแล้วคือแบบหนูรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ว่าคือคนเขา open มากๆแบบเขาแต่งตัวตามใจอะไรอย่างนี้แล้วคือเขามีการ express ตัวเอง show affection publicly like kiss or hug like that ซึ่งมัน open นะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันดีเพราะว่าอย่างเช่นประเทศเขาก็มีกฎหมายที่อนุญาตให้คนแต่งคนเพศเดียวกันแต่งงานด้วยกันค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าควรทำที่ไทยด้วยเหมือนกันค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข34เกศจิราพรคมกล้าอายุ21ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคณะบริหารธุรกิจค่ะโปรเจกต์ที่เกศอยากทำนะคะก็คือโปรเจกต์ที่เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการโดนรังแกเพราะส่วนตัวเกศเองเคยอยู่ในจุดนั้นค่ะก็จะต้องการคนที่รับฟังเราเข้าใจเราแนะแนวทางให้เราได้ออกมาจากจุดนั้นได้ค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองค่ะโซเชียลมีเดียค่ะปัจจุบันคนเป็นหลักสำคัญเป็นส่วนหนึ่งในการจำเป็นในการปัจจัยขอโทษค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเลยนะคะเพราะว่าใครที่ไม่มีโซเชียลมีเดียบ้างการที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียเราก็ต้องใช้ในทางที่ดีใช่ไหมคะชวนการไปทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้ตัวเราเองไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ค่ะในการเล่นโซเชียลมีเดียค่ะจองคนนี้ให้อาจารย์เจถามเลยค่ะเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ที่มหาวิทยาลัยค่ะโอเครู้จักคำว่าไซเบอร์บูลลี่ไหมคะไซเบอร์บูลลี่ค่ะที่การโดนรังแกบนโลกออนไลน์ค่ะมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็เราคิดว่าเราจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือว่าทำอะไรให้มันดีขึ้นสมมติว่ามีเพื่อนเราที่ทำพฤติกรรมแบบนี้อยู่เพื่อนเราที่มีพฤติกรรมที่ไซเบอร์บูลลี่คนอื่นใช่ไหมคะเราก็คงถามเขาว่าทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นกับคนอื่นหรออะไรอย่างนี้แล้วถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นคุณไม่ชอบใจเขาตรงไหนคุณควรที่จะพูดกับเขาแบบดีๆไหมไม่ใช่เป็นการรังแกหรือว่าดูถูกเขาค่ะในความคิดเห็นของหนูนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข35ลูกจันสรัจจันพลอยบุตรอายุ19ปีปัจจุบันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะลูกจันมีโครงการที่ทำอยู่ชื่อ Jailder ค่ะเป็นสตาร์ทอัพตัวนึงเป็น crowdfunding platform สำหรับผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุนะคะสามารถหารายได้เสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะrole model ของลูกจันนะคะคือคุณจูเรโมเรค่ะลูกจันถือว่าคุณจูเรโมเรเป็นคนที่เก่งมากที่สามารถดึงศักยภาพของผู้หญิงแต่ละคนจากแต่ละประเทศ
มันนำมาใช้ร่วมกับกิจการสังคมสงเคราะห์ในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆช่วยเหลือมนุษย์เพื่อร่วมโลกแล้วก็เป็นการที่จะทำให้ประเทศและโลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ที่ทุกๆคนสามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะ I believe that okay ขอบคุณค่ะ What do you know about Miss World 2019 What I know about Miss World 2019 I know that she's from Brazil She is a Brazilian and she has aaproject with she's from Mexico. Oh, sorry. She's from Mexico. Okay. And she has a project with all the kids. I saw her went to I don't know, but it's about children project. And I saw like they went she went with Julia Morio to like many countries to help the children and people like poor people.Yeah, that was I know about her. สิ่งที่ลูกจันกำลังเป็นกังวลมากที่สุดในตอนนี้คืออะไรครับสิ่งที่เป็นกังวลตอนนี้เหรอคะจริงๆตอนนี้ไม่ได้เป็นกังวลอะไรเลยค่ะรู้สึกว่ารู้สึกดีที่จะได้มาคุยแล้วก็เจอคณะกรรมการมากกว่าค่ะรู้สึกสบายใจค่ะแล้วก็เหมือนอะไรที่ลูกจันทราบลูกจันก็รู้สึกว่าจะได้ตอบกับกรรมการได้พูดคุยค่ะอยากให้กรรมการรู้จักลูกจันมากกว่านี้โอเคนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชวันลักษ์อังเกอร์หรือว่าเกรซนะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ Berklee College New York City and โครงการที่เกรซสนใจคือ Habitat for Humanity because I believe that everyone deserves to have a place to call home and it is a basic right to have shelterI'm just gonna wait. Okay. That's okay. Education. Did you know that 61 million kids around the world don't have access to education? Education is a basic human right, and it is not a privilege. It is something that allows us to choose our own future. It is something that is a building block of our society. And I believe in providing a safe space to learn, providing access to education, and it is our responsibility to have.To volunteer in places where kids don't have the opportunity to education. มีอะไรไหมครับที่น้องเกรซอยากจะเรียนมาตลอดในชีวิตแต่ว่าไม่เคยได้เรียนสักทีแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะขอเรียนแน่นอน Grace อยากจะเรียนการเป็น plastic surgeon เพราะว่า Grace คิดว่าตอนนี้การทำศัลยกรรมตกแต่งความงามมันเป็นเรื่องที่ popular มากแต่หลายคนอาจจะเลือกหมอไม่ถูกหรือว่าเลือก procedure ที่ไม่ค่อย safe เท่าไหร่แล้วมันก็เป็นอะไรที่ harm เราไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้า Grace ได้เป็น plastic surgeon I am for sure gonna be responsible to my patients คุณหมอณัชยามีอะไรแนะนำไหมคะในส่วนของการเป็นอยู่ตรงไหนคะอ๋อขอโทษค่ะน้องเกรซคิดว่าจริงๆแล้วงานหลักของพลาสติกเซอร์เจียนคืออะไรคะคือเป็นอาร์ติสต์ค่ะแล้วก็คือต้องดูหน้าของเพชเชนเราว่าเขาเหมาะกับแบบไหนแล้วเขาอายุถึงไหมเซฟไหมแล้วก็ไม่ทำให้มันแบบไม่ทำให้เซอร์เจียนเนี้ย change them but enhance themGoing back to education how do you plan to improve education in Thailand especially elsewhere not in BangkokI think that in rural areas in Thailand, kids really don't have access to education. And a lot of the times it's because they can't even get to where they need to be. I think that if I have the privilege of becoming the next Miss Thailand World, I would be a leader in joining forces, hopefully with the government, and providing or building schools or even volunteering myself.To go and teach on a weekly or monthly basis, depending on my time. But I truly believe that if we just have more educational places, this can solve a lot, and also volunteers. ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะทั้ง5ท่านค่ะต่อไปเป็นกรุ๊ปสุดท้ายแล้วนะคะกรรมการค่ะท่านไหนอยากจะถามคนละคำถามก็ได้เลยค่ะเปิดโอกาสให้ถาม
สวัสดีค่ะหมายเลข38ป๊อปปี้นางสาวศิรินภามูลปาค่ะตอนนี้อายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอโทษค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ค่ะโครงการที่น้องป๊อปอยากจะทำนะคะนั่นก็คือการพัฒนาการศึกษาในเด็กชนบทค่ะที่สิ่งที่น้องป๊อปอยากจะทำนะคะก็คือเหตุผลที่อยากจะทำก็เพราะว่าเด็กในชนบทเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการศึกษาต่างจากสภาพโลกร้อนนะคะในปัจจุบันค่ะพวกเราทราบกันดีนะคะว่าภาวะโลกร้อนอากาศร้อนมากป๊อปอยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมนะคะที่ดีขึ้นนั่นก็คือช่วยเก็บขยะค่ะเก็บขยะไม่ทิ้งขยะบนถนนนะคะแค่นี้ก็ช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้แล้วค่ะเชิญค่ะท่านคณะกรรมการค่ะขอถามค่ะถ้าเกิดสมมติว่าหนูกำลังไปเที่ยวและเจอคนทิ้งขยะหนูจะมีวิธีการแนะนำและบอกเขายังไงหนูจะเดินไปบอกเขาค่ะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ทิ้งขยะนะคะที่คุณควรจะทิ้งก็คือถังขยะค่ะหรือไม่นะคะน้องป๊อปก็จะเดินไปหยิบขยะที่เขาทิ้งแล้วก็ทิ้งลงถังขยะแทนค่ะก็จะทำให้เห็นเลยค่ะว่านี่ค่ะคุณควรที่จะทำแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยพอเราพูดถึงเรื่อง climate change หรือภาวะโลกร้อนเนี่ยคนไทยก็จะบอกว่าก็เนี่ยมันร้อนเรารู้สึกว่าโลกร้อนจริงทีนี้ปัญหาภาวะโลกร้อนหรือว่า climate change ในประเทศอื่นๆที่หนูคิดว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขคือประเทศอะไรและเรื่องอะไรสำหรับประเทศอื่นนะคะป๊อปก็เลยเห็นค่ะว่าประเทศแถวยุโรปนะคะที่จะมีปัญหานั่นก็คือการต้นไม้ที่จะเติบโตได้ช้ากว่าประเทศเราที่จะพัฒนาได้ยากกว่าเรานะคะก็อยากที่จะให้เขาแก้ปัญหานั่นก็คือลดการตัดต้นไม้ค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแพรนางสาวจุธามณีภาราสิงห์อายุ23ปีค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรค่ะเอกนาฏศิลป์ศึกษาค่ะโครงการที่แพรอยากจะทำนะคะคือแพรอยากจะช่วยเหลือเด็กค่ะแพรเป็นได้ฝึกสอนเป็นครูนะคะแล้วก็เราเห็นปัญหามากค่ะว่าเด็กอย่างโรงเรียนที่แพรไปเนี่ยคือเด็กเขาขาดโอกาสค่ะแล้วถ้าเรามีทุนหรือมีกำลังทรัพย์แพรก็อยากที่จะพัฒนาเด็กค่ะเชิญเปิดคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะ Social Media ค่ะในความคิดแพรนะคะโซเชียลมีเดียมีความสัมพันธ์กับเรามากค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกโซเชียลมีเดียใช้ในทางไหนถ้าเราใช้ในทางที่ถูกมันก็จะทำให้เราถูกแล้วก็ไม่มีความผิดพลาดอะค่ะแต่ถ้าเราเลือกใช้ในความผิดโซเชียลมีเดียมันก็จะทำเป็นเหมือนเวรกรรมอะค่ะตกลงมาที่ตัวเราค่ะน้องแพรเนี่ยวันที่เขามารับสมัครคัดเลือกวันแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์เขาอยากได้มีโอกาสเข้ามาในวงการบันเทิงเป็นนักแสดงขายของได้เลยค่ะเนื่องจากเรามีผู้จัดอยู่3ท่านค่ะค่ะก็ที่แพรมาเวทีนี้นะคะคือแพรเห็นพี่แคร์เป็นตัวอย่างค่ะพี่แคร์ประกวดในปี2015แล้วพี่แคร์ได้รองแต่ว่าปัจจุบันคือพี่แคร์เป็นนักแสดงก็คือเห็นแบบอย่างก็ฝากหนูไว้ในอ้อมกอดของหัวใจด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะถ้าสมมุติว่าได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์แล้วก่อนจะไปประกวดมีคนให้เล่นละครเรื่องนึงมีบท2บทบทนึงเป็นบทของผู้หญิงที่ยอมคนอื่นทุกอย่างเลยไม่เคยต่อสู้อะไรเลยกับอีกบทนึงคือเป็นคนที่กดขี่ข่มเหงคนอื่นหนูจะเลือกบทไหนเพราะว่าอะไรครับหนูอยากเล่นเป็นบทคนที่โดนกดขี่ข่มเหงค่ะเหมือนแบบว่าให้เราอ่ะรับความรู้สึกนั้นมาแล้วเราแบบว่าลงไปกับเขาแสดงให้เต็มที่และให้เขาเห็นศักยภาพในตัวเราว่าเราสามารถที่จะทำได้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
บอร์41นะคะดวงเดือนคอลลินส์ค่ะชื่อเล่นชื่อซาร่าอายุ25ปีค่ะจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านการสื่อสารธุรกิจอังกฤษค่ะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นรวมถึงเป็นพาร์ทไทม์บิวตี้บล็อกเกอร์ด้วยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าผู้หญิงไม่ควรที่จะแข่งกันสวยแต่ว่าช่วยกันสวยค่ะแล้วก็โครงการที่เคยทำตอนปี2คือขายถุงผ้าแคนวาสเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะเปิดคีย์เวิร์ดได้เลยค่ะeducation นะคะการศึกษา Greta Thunberg นะคะเป็นเด็กออทิสติกคนหนึ่งที่ซาร่าได้เรียนรู้ว่าเขาทำการเคลื่อนไหวคือเป็น movement เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ซาร่าได้ศึกษามาว่าเขาอ่ะเรียนรู้ในห้องเรียนเล็กๆห้องนึงนะคะตอนเขาอยู่9ขวบว่าการที่เราจะต้องอนุรักษ์โลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งอนุรักษ์โลกของเราให้ไม่เป็นโลกร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วมันก็ปลูกฝังเขาให้เขากล้าที่จะมาทำการเคลื่อนไหว movement ในปัจจุบันนี้ค่ะซาร่ารู้สึกว่าการเรียนที่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กสำคัญมากๆสำหรับอนาคตที่ดีค่ะในฐานะที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะครับเมื่อคืนน่าจะเมื่อคืนเมื่อวาน Lady Gaga ได้ลอนช์บิวตี้โปรดักต์ของตัวเองชื่อว่าอะไรครับต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ศึกษาท็อปิกที่ต้องมาพูดถึงวันนี้ค่ะก็เลยไม่ได้มีเวลาเล่นโซเชียลมีเดียค่ะงั้นพี่ถามใหม่ได้ค่ะคิดยังไงบ้างกับ celebrities ที่ลอนช์บิวตี้โปรดักต์ของตัวเองแล้วบางคนก็ไม่ได้ทำอาชีพเดิมของตัวเองเลยอย่างเช่นเรียนน่าอะไรเงี้ยซาร่าเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าเขาอาจจะอยากที่จะเปิดกว้างในการที่ทำงานของเขาเพราะว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราต้องทำเหมือนทานอาหารจานเดิมทุกครั้งอะค่ะเราก็จะมีการเบื่อเราก็อยากที่จะเติบโตอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆซาร่าว่ามันไม่ผิดที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้ลองทดลองทำธุรกิจอื่นๆเพื่อที่จะช่วยให้คนอื่นได้ติดตามเขาเรื่อยๆค่ะพี่ถามซาร่าที่บอกว่าเราจะช่วยกันสวยอะค่ะแต่จริงๆแล้วในสังคมทุกวันนี้มันมีการบอดี้เชมิ่งกันเยอะมากพี่อยากรู้ว่าซาร่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบอดี้เชมิ่งของผู้หญิงยังไงบ้างคือซาร่าคิดว่าคนเรามีความสวยที่แตกต่างกันไปแล้วก็คำว่าสวยเนี่ยของแต่ละคน the definition is different เรามีความคิดเห็นของคำว่าสวยที่แตกต่างกันไปสำหรับคนบางคนการที่มีหุ่นอวบคือการที่เป็นผู้หญิงสวยสำหรับอีกคนนึงการที่มีหุ่นผอมคือการที่สวยเราไม่สามารถที่จะวิจารณ์ได้ว่านี่คือคำว่าสวยสำหรับเขาหรือว่านี่คือคำว่าสวยสำหรับเรามันอยู่ที่ตัวว่าเขารู้สึกยังไงอย่างตัวซาร่าเองเป็นคนที่ชอบหุ่นลีนเราก็จะชอบผู้หญิงที่เป็นหุ่นลีนแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผู้หญิงที่มีหุ่นอวบหรือหุ่นผอมมากๆเป็นคนที่ไม่สวยค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทั้งหมด38คนครบแล้วนะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านคะอย่าลืมเซ็นชื่อนะคะเขียนเป็นชื่อดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าลายเซ็นน่ะทางเราอาจจะไม่ทราบว่าเป็นท่านไหนนะคะเขียนชื่อตรงที่แฟ้มหน้าแฟ้มได้เลยนะคะแล้วก็ตรวจเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าให้คะแนนครบทุกคนหรือเปล่าถ้าเป็นช่องว่างทางเราจะต้องใส่คะแนนเป็นศูนย์นะคะดังนั้นเพื่อความเมตตาต่อน้องๆ นะคะกรุณาให้คะแนนทุกช่องเดี๋ยวน้องๆทั้ง38คนนะคะจะเดินให้คณะกรรมการได้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นพิธีการในช่วงเช้าค่ะThank you.
ี๋ยวน้องๆทั้ง38คนจะเดินอีกรอบนึงแล้วก็พอลงจากเวทีจะเดินช่องที่ผ่านหน้าคณะกรรมการนะคะอีก1รอบเชิญได้เลยค่ะน้องที่เดินผ่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็รออยู่ด้านข้างเวทีเสร็จแล้วเนี่ยพอเดินครบ38ท่านนะคะเราจะขึ้นบนเวทีอีกเซตหนึ่งเพื่อขอทำการถ่ายรูปนะคะประจำที่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่เดินเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปด้านบนนะคะเดี๋ยวทางพี่จะได้เรียนเชิญคณะกรรมการถ่ายรูปร่วมกันแต่ตอนนี้ขอจัดเป็นคณะน้องๆ38คนก่อนค่ะไปกับเพื่อนด้วยค่ะบนเวทีขยับเข้ามาใกล้ได้อีกนะคะเพราะเดี๋ยวท่านคณะกรรมการเนี่ยจะขึ้นไปอยู่บนแถวหลังสุดแล้วพอเราจะถ่ายรูปเราก็ค่อยย่อตัวนะคะรอบนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้ท่านคณะกรรมการได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าใครสูงกว่าใครใครงามกว่าใครหรือยังไงเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้คะแนนนะครับโอเคนะคะเดี๋ยวทางกองประกวดจะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทั้งหมดนะคะที่ร่วมให้คำตัดสินในรอบ
การคัดเลือกสาวงามที่จะผ่านเข้ารอบ24คนสุดท้ายในวันนี้นะคะขึ้นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับสาวงามนะคะเรียนเชิญคุณนิโคลินพิชาภาลิมสนุการนะคะมิสแกรนด์เวิลด์2018ค่ะคุณวิกกี้สุนิสานะคะ CEO จาก Rich Girl นะคะแล้วก็ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ค่ะคุณจ๋าค่ะยศินีนนครนะคะผู้จัดละครช่อง3ค่ะคุณพัชนีนะคะจารุจินดาค่ะคุณทิติมาสังคพิทักษ์ค่ะผู้จัดละครช่อง3นะคะคุณปริศนากล่ำพินิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการนะคะบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะคุณปิยนุชค่ะชัยรัตนานนท์นะคะ Regional Producer นะคะบริษัท BEC Teroเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานาปัดฉิมนันนะคะรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะคุณยิ่งรักหรือชัยตระกูลค่ะ Vice President Finance นะคะผลิตภัณฑ์ Luca View ค่ะคุณพักชุดานะคะผลจริตผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรม The Berkeley ประตูน้ำค่ะคุณรุ่งนภาเดชสุขพงษ์นะคะผู้จัดการส่วนเครื่องสำอาง BSC Cosmetology ค่ะบริษัท ICC International จำกัดมหาชนค่ะคุณสุปราณีแมนเดตประธานกรรมการชอร์ตี้เวิลด์จำกัดค่ะแพทย์หญิงนัชยาไมตรีเวชนะคะผู้บริหารนัชยาคลินิกค่ะดร.เรซิฟีและแว่นตาป้องกันแสงฟ้าอายการ์ดค่ะคุณเมษยนต์นะคะเด่นเกรียงไกรค่ะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะคะ V Fitness Society ค่ะคุณเปรมิกาพฤทินารากรนะคะกรรมการเคนซิงตันเขาใหญ่ค่ะคุณชนกนันเตชะพัชรพรนะคะซีเนียร์แมเนเจอร์อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งแอนด์ PR บริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์ค่ะคุณเฉินชิวหัวนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท HNT International 2008จำกัดค่ะในส่วนของกรรมการกิติมศักดิ์ของเราในวันนี้นะคะคุณปริศอติเรกกานนท์ค่ะโปรแกรมดีเรคเตอร์ Easy FM 105.5 ค่ะคุณอนงศิริอุดมสุขนะคะ PR Senior Manager ค่ะบริษัท BEC Tero Entertainment จำกัดมหาชนค่ะท่านกรรมการไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวสาวๆแถวที่2จะเตรียมย่อให้อยู่แล้วนะคะน้องชิดๆเข้าไปตรงกลางถูกต้องไหมคะซ้อมก่อนนะคะ1 2 3ย่อค่ะย่อลงอีกค่ะย่อลงอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงโอเคนะคะขึ้นค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะน้องวอร์มกำลังขาอยู่นะคะขอหมายเลขอะไรคะ18โอเคนะคะงั้นลองซ้อมดูนะคะ1 2 3ค่ะย่ออีกค่ะกรรมการไม่ต้องย่อนะคะกรรมการยืดค่ะไหวไหมคะขึ้นไปก่อนค่ะเอาอีกรอบนึงนะคะยิ้มเยอะๆนะคะ1 2 3ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะสาวงามทั้ง38คนและคณะกรรมการของเราทั้งหมดค่ะแล้วก็พบกันนะคะในช่วงของการแถลงข่าวเพื่อประกาศผล24คนสุดท้ายค่ะสำหรับคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่จะยังอยู่ร่วมงานแถลงข่าวของเราช่วงบ่ายนะคะก่อนจะถึงช่วงเวลาของงานแถลงข่าวเรียนเชิญทุกท่านรับประทานอาหารที่ห้องอาหารชั้น10นะคะขอเก็บภาพที่ระลึกอีก1รอบกับสาวงามทั้ง38คนนะคะช่วงบ่ายนี้เราจะเหลือกันแค่24คนแล้วนะคะขอไลน์ขอเบอร์โทรนะคะแอด Facebook กันไปนะคะในช่วงบ่ายนะคะขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะในห้องนี้นะคะสาวงามแล้วก็แขกผู้มีเกียรติ